จันทร์นะเอาประเภทก็มีล้อมีบอลมีลูกดิ้งอยู่ข้างในเข็นเข้าไปเลยนะนะไม่ได้ใช้บล็อกสแตปอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะมีคนใช้อย่างนี้อยู่นะถามว่ามีแตกหักเสียหายก็มีอยู่แต่ไปแก้โดยแพ็กเกจจิ้งที่อยู่ในกล่องนะใส่โฟมใส่แก๊สใส่อะไรอย่างเงี้ยนะถูกป่ะนะแต่จริงก็ยังไม่ถูกหลักอยู่ดีนะครับนะการสแกนก็เหมือนกันนะสแกนเพื่อนับจำนวนสแกนเพื่อดูว่านะจะส่งไปด้วยจำนวนเท่าไหร่นะสั่งซื้อทั้งหมด15กล่องหรือ16กล่องในแบบนี้ในออเดอร์นี้ซึ่งบางทีไม่เหมือนกันนะแล้วไอ้กล่องที่ไม่เต็มอยู่ตรงไหนนะเขียนบาร์โค้ดได้ว่ายังไงนะอันนี้ต้องไปออกแบบเรื่องการปริ้นบาร์โค้ดเรื่องการ Identification ซึ่งปัจจุบันมีคนทำให้อยู่แล้วนะขอให้มาปรึกษาขอให้บอกว่านะอาจจะจัดส่งยังไงวันละเท่าไหร่นะเครื่องสแกนแต่ก่อนราคาแพงมากเดี๋ยวนี้ก็หลักเลยนะครับการซอสกระบวนการนะต้องมีการรีซอสเพื่อถ้าเอาทุกอย่างเข้าไปซอสที่ไฟนอลอย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้จำนวนที่ต้องซอสเยอะเกินไปนะแล้วก็การจัดการก็อาจจะไม่ 100% นะนะใครที่จัดส่งได้ 99% เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะนะแต่บางเจ้าไม่พอใจนะต้องการให้ทันกล่องเนี่ยนะไม่เออเลอร์เลยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายเจ้าที่ทำอย่างนี้อยู่นะก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช้นะสแกนเนอร์นะใช้การ Pre-sortation การ Merge ก็เช่นเดียวกันนะนะกล่องก็ดูมาหลากหลายไซส์ไม่เท่ากันนะต้องการคอนโทรลมันต้องวิ่งชิดขวาเท่านั้นนะชิดขวาไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปแยกนะกี่ช่องกี่ช่องนะตัวเนี้ยนะต้องออกแบบไว้ก่อนเพราะถึงเวลาแล้วบางทีช่องที่เราจะแยกเนี่ยมีไม่พอถ้าไม่พอทำไงก็ต้องแยกเป็นกลุ่มๆไปแล้วก็มาซ้อนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะขึ้นอยู่กับธุรกรรมของแต่ละบริษัทนะต้องออกแบบให้เหมาะสมแล้วก็ราคาที่เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็น final decision ตรงนี้จะยากไวมากนะเพราะต้องการให้รถที่มาจอดนะไม่ต้องเสียเวลานานมาปุ๊บแล้วออกของได้เลยนะเช่นเดียวกับพวกแอร์คาร์โก้นะหลุมจอดเครื่องบินแพงมากนะเรืออย่างที่อาจารย์พรชัยบอกค่าจอดวันละล้านบาทเพราะงั้นทางโลจิสติกถ้าเวกเกิลหรือรถหรือเรือหรือเครื่องบินมาแล้วเข้ามาแล้วต้องรีบออกมันการจัดการไว้ล่วงหน้านะแยกไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดเวลาที่เขาจะต้องเสียไปนะเงินทองหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปนะก็นะซอร์เตอร์เอามาใช้ตรงนี้ได้ครับการโหลดเข้าเทรลเลอร์ก็เหมือนกันนะถ้ากล่องอย่างเดียวสินค้าประเภทเดียวกันหมดนะเป็นสแน็คเป็นข้าวเป็นนมกล่องไซส์เดียวกันหมดก็ง่ายนะทำคอนเวเยอร์ขนาดไซส์เดียวกันลำเลียงไปจนถึงในเทรลเลอร์เลยครับก็พาร์เซลหรือพวกเฟรชซิสเต็มเนี่ยนะกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยก็คือรับ receiving แยกแล้วก็เตรียมส่ง shipping ก็มีไครทีเรียว่าทำไมต้องเลือกเพราะอะไรนะทำไมถึงต้องลงทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยเขาแยก24ชั่วโมงเลยเพราะว่ากลางวันกลางคืนนะต้องส่งของภายใน1วันนะแล้วแถม3วัน5วันเนี่ยไม่อยู่โดยเฉพาะช่วงที่เป็นคริสต์มาสเป็นปีใหม่มีคนส่งของขวัญมีคนส่งกันเนี่ยโอ้นะมากกว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นนะเยอะมากนอกจากนี้แล้วตัวซอฟต์แวร์กับตัวแอคเซสซอรีเนี่ยนะยัง
ข้ามาช่วยนะในการจัดรูทเข้ามาช่วยนะในการเช็คนะถ้าซื้อช็อกโกแลต20แท่งน้ำหนักคุณจะเท่าไหร่นะสแกนเจอจำนวนแล้วไปผ่านเวทสเกลมันจะชั่งให้ด้วยนะจะชั่งให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้โทสบ็อกซ์สีเทาๆที่ออกจากศูนย์การสินค้าไฮเซเว่นข้างในใส่อะไรไปบ้างแล้วควรจะหนักเท่าไหร่นะนะซอฟต์แวร์จะบอกเลยนะนะวิ่งผ่านไปชั่งน้ำหนักให้ด้วยในนี้มี ESCU น้ำหนักเท่าไหร่นะตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบคุมความผิดพลาดนะก็การออกแบบหลากหลายอย่างที่ผมบอกก็คือเพื่อที่จะจัดแกปจัดช่องระหว่างสเปซซิ่งของนะตัว SKU ที่เรามีอยู่นะนะเพื่อให้สามารถลำเลียงได้มากที่สุดนะเดียวกันก็ไม่ให้มันใกล้กันจนกระทั่งแทกให้ของเสียหายนะซอฟต์แวร์ทำความเร็วอยู่ที่นะ2เมตรเปอร์เซกต์นะเพราะงั้นการที่เราออกแบบหรือมีสถานที่จำกัดก็ต้องไปเพิ่มขีดความสามารถทางด้านอุปกรณ์นะจัดเรียงให้ดีหรือต้องทำ2ชั้น3ชั้นบางที่ทำตั้งหลายเลเวลนะเพียงแค่ส่งมาฝรั่งดิเกลสสำหรับนะหรือกาแฟเนสกาแฟหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งสินค้าพวกเครื่องแต่งกายนะเสื้อผ้าทั้งหมดนะทำแข่งกับความเร็วทำแข่งกับความถูกต้องนะวันนี้ต้องมีที่ที่มาจัดการทางด้านดิสทริบิวชันต่างหากนะครับนี่ก็เป็นจิ้งเทรนนะนะในรูปก็ของที่มีชิ้นยาวนะก็สามารถที่จะนะเอามาใส่ในระบบได้ชิ้นเล็กก็มาใส่ได้นะขอเพียงให้อยู่ในชื่อเจนนะนี่ก็เป็นรูปของอินดักชันนะมาแล้วเข้ามารวมในลายยังไงนะตัวนี้นะสายพานที่ลำเลียงกระเป๋าในสนามบินนะไปใช้ระบบนะที่เห็นแบบนี้อินดักชันซิสเต็มเยอะนะทางบริษัทผมก็ติดตั้งพวกสายพานลำเลียงอยู่ที่สนามบินหลายสนามกำลังทำอยู่ที่ภูเก็ตก็ทำด้วยระบบของ induction system ตัวนี้เหมือนกันsolution room นะคือทำไปแล้วตัวที่อ่านตัวแยกไม่ได้ก็หมุนกลับมาอีกเป็น room ผ่าน2รอบแล้วยังแยกไม่ได้ก็ถึงจะ rejectซึ่งเราสามารถทำโปรแกรมได้ปลายทางนะเราสามารถที่จะทำอะไรนะหรือโปรแกรมอะไรช่วยให้สะดวกรวดเร็วนะก็คือนะมีกี่ destination นะ1 destination 1 route ได้ไหมนะหรือต้องรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้นะ system ของทูเทสออฟเดชันก็นะสามารถนะลำเลียงจัดแยกได้ประมาณ200ไอเทมต่อนาทีเร็วมั้ยนะชั่วโมงนึงได้เป็นพันนะแต่ถ้าเผื่อว่าวันนึงคุณแยกนะไม่ถึงพันก็นะใช้แมนนวลหรือใช้คนแต่ถ้าเป็นพันๆต่อชั่วโมงนะยังไงก็ต้องใช้คอนเวเยอร์ต้องใช้อุปกรณ์ออโตเมชันครับตัวที่ผมจะพูดต่อไปก็เป็นตัวสำคัญนะเราเรียกว่าซิสเต็มอินเทเกชันคอนเวเยอร์ทั้งหมดที่มีอยู่นะจะทำงานได้สมบูรณ์ถูกต้องต้องมีคนรวมระบบมันรวมระบบอะไรนะรวมระบบทางแมคานิกนะรวมระบบทางไฟฟ้าตัวระบบทางซอฟต์แวร์นะก่อนที่จะออกแบบก่อนที่จะสั่งซื้อจัดจ้างจริงก็ต้องเอาคอนเซ็ปต์ซิสเต็มดีไซน์เนี่ย
มาคุยนะคุยแล้วต้องคุยถึงผู้ใช้ผู้ที่ลงทุนนะใช่ตัวนี้ไหมราคานี้ไหมนะเพราะนั้นก็จะต้องมีการเอาดีไซน์มีการซิมูเลชันให้ดูนะก่อนที่จะผ่านถึงมาขั้นนะจัดซื้อจัดจ้างนะจัดซื้อจัดจ้างไม่พอนะโปรเจกต์แมเนจเมนต์ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะสถานที่พร้อมเมื่อไหร่นะทั้งหมดมีกี่ปาร์ตี้นะที่จะมาทำงานครั้งนี้นะต้องเอามาคุยกันคุณเริ่มเมื่อไหร่คุณเอาไฟฟ้าเมื่อไหร่คุณทำแมคานิกเสร็จเมื่อไหร่คุณเอาไอทีมาวางเมื่อไหร่เสร็จแล้วใครจะเป็นคนดูแลเซลล์แอนด์เซอร์วิสนะซึ่งตัวเนี้ยต้องการที่คนที่มีความรู้นะหลายๆที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้ทำเสร็จแล้วแต่ยังดำเนินกิจการไม่ได้ก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินที่ไปกู้มาดอกเบี้ยอีกนะเพราะฉะนั้นการทำซิสเต็มอินทิเกชันเนี่ยสำคัญมากๆนะการที่จะอินทิเกตได้เนี่ยมี3ขั้นตอนสำคัญแต่ว่า5สเตจนะที่ผมจะแนะนำให้นะครับอันแรกก็คือเรื่องของคอสติ้งนะมายังไงนะมีที่ดินนะมีอาคารนะถ้ามีที่ดินยังมีอาคารก็ต้องสร้างอาคารมีอุปกรณ์นะก็ไปซื้อตัวนั้นตัวนี้มาตามคอนเวเยอร์ตามอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะตัวสำคัญก็คืออินเทอร์เนชั่นซอฟต์แวร์คอนโทรลใครทำซิสเต็มดีไซน์เคยทำอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วมีความยากลำบากอะไรไหมโอเปอเรติ้งเมธอดจะใช้ระบบอะไรบ้างเตรียมคนหรือยังเตรียมบริหารเรื่องซื้อของมาเป็นร้อยล้านหรือหลายหลายล้านจะเป็นแนวเป็นยังไงมีค่าใช้จ่ายต่อปีเท่าไหร่บุคคลที่จะมาดูแลตรงนี้ต้องมาก่อนที่จะอิมพิเมนต์นะครับไม่ใช่ว่าวางระบบเรียบร้อยแล้วยังไม่มีคนมาดูแลยังไม่มีคนมาจัดการจะวัด KPI ยังไงจะดูแลยังไงแต่เดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทอย่างซิสเต็มใหญ่ๆเนี่ยทำเสร็จแล้วก็จะให้คนที่ทำซิสเต็มเนี่ยทำ O&M หรือทางคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร MA Maintenanceagreement นะหาคนเข้ามาดูแลให้เลยนะก็ต้องจ่ายเขาเป็นรายปีนะแต่ก็สะดวกที่นะไม่ต้องไปเตรียมหาคนเพราะคนพวกนี้นะค่าตัวก็ตั้งแพงนะทำงานไป2ปี3ปีก็ไปอยู่ที่ใหม่นะเพราะงั้นนะเรื่องการเทรนคนเป็นปัญหานะนะไม่ใช่เฉพาะมีคุณแม่อย่างเดียวแล้วก็ถ้าใช้ system integration ถ้าทำเจ้าเดียวเนี่ยเป็น single source เนี่ยความรับผิดชอบก็จะอยู่ที่คนคนเดียวไม่ต้องคุยกับหลายคนนะเรื่องคอนโทรลเรื่องการบริหารจัดการก็จะดีขึ้นนะครอบคลุมทุกฟังก์ชันนะความเสี่ยงในการที่จะนะมีข้อผิดพลาดมีข้อนะเสียหายนะหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะน้อยลงรวมแล้วก็จะมีคุณภาพทั้งการจัดการและก็ทางด้านอิควิปเมนต์ที่มีอยู่สเตจแรกนะครับสเตจแรกที่ว่านี่ก็คือซิสเต็มเดฟินิชันอันนี้ถ้าใครคิดจะปรับปรุงหรือจะทำดิสติบิวชันก็ควรจะปรึกษาควรจะทำคอนเซ็ปต์เดเวลลอปเมนต์ก่อนตัวนี้ในเมืองนอกต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ในเมืองไทยไม่มีใครยอมจ่ายค่าใช้จ่ายนี้แต่ถ้าใครทำจริงๆนะก็ติดต่อผมได้นะหรือทิ้งนามบัตรไว้นะก็จะมีน้องนะน้องเมย์ที่นั่งอยู่แถวหน้านะใครมาทิ้งนามบัตรไว้เราก็จะให้โบชัวร์แล้วก็จะให้เบอร์ติดต่อไว้ผมยินดีไปให้คำปรึกษานะในเรื่องของทำซิสเต็มคอนเซ็ปต์นะเสร็จแล้วได้คอนเซปต์แล้วนะ
ผมทำธุรกิจอย่างนี้อีก5ปีผมต้องมีการแจกจ่ายสินค้าแบบนี้ชั่วโมงละกี่ SKU มีรถเข้ามาชั่วโมงละกี่คันมีด็อกกิ้งกี่ด็อกก็มาพรีลิมอินเจียริ่งว่าต้องทำอะไรบ้างมีซอฟต์แวร์อะไรใช้อยู่บ้างจะใช้ WMS ไหมจะใช้ลูกพิกกิ้งซิสเต็มไหมหรือจะใช้แมนนวลคนประกอบด้วยแล้วก็ใช้คอนเวเยอร์ที่ดูแลรักษาได้ง่ายก็ลองมาซิมูเลตดูว่าได้ความต้องการตามคอนเซ็ปต์ไหมหลังจากนั้นก็ไปเลือกแมคานิซึมไปเลือกซอฟต์แวร์ไปเลือกทีมที่มาอิมเพลเมนต์ก็แผนเสร็จแล้วก็เอามาแอปรูฟเอามาจัดซื้อจัดจ้างนะต้องเป็นสเต็ปอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยซื้ออะไรแล้วก็ไม่รู้ลูกค้าผมบางคนคุยเรื่องหุ่นยนต์จะทำประมาณนี้แต่เรื่องช้าๆเรื่องความต้องการซื้อหุ่นยนต์ไปก่อน10กว่าตัวปัจจุบันนี้ยังไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไอโนฮาพวกนี้เนี่ยผมทำกับบริษัทต่างประเทศมาก็ได้มาแล้วก็อยากจะมาใช้ในเมืองไทยแต่ก็อย่างที่บอกนะเก็บค่าที่ปรึกษาเก็บค่าออกแบบอะไรไม่ได้เลยออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ซื้อผมก็มีเพราะงั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับถือว่าความรู้ที่มีอยู่ก็แชร์กันในหมู่พวกที่คนอยากรู้บางคนที่คนที่รู้ก็ไม่ได้ทำก็มีแต่คนที่ทำเกือบจะเกินขึ้นไม่ค่อยรู้ครับก็อินจิเนียริ่งเนี่ยทั้งฝั่งผู้จัดหากับทั้งฝั่งคนใช้ด้วยสมัยทำกับ 7-Eleven เนี่ยให้ข้อมูลผม6เดือนขายอะไรบ้างช่วงที่ขายดีคือตอนไหน 7-Eleven เนี่ยใช้คน300คนต่อ1 distribution center ในการพิมพ์ในการจัดรูทในการเข็นของเข้าไปรอรับรถวันดิสติบิวชันเนี่ยเรื่องใหญ่ผลไม่ดีผลกลับไปถึงบ้างอ้าวแต่ขาดเสียหายอีก5เซน10เซนต้องเอากลับมาเป็นดีเทิร์นรีเวิร์สโลจิสติกไม่รู้ที่นี่สอนได้ยังมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทำไงถึงจะลดรีเวิร์สโลจิสติกให้เลสอินเวนทอรี่ก็มีสเต็ปของการทำยีลิ่งสเต็ปที่2ต้องให้คอนโทรเลนก็คือแปลว่าเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่นะจะทำแล้วนะแอปพูดกันมาสเต็ปที่3ก็ไปสั่งผลิตแล้วก็ดูแลเรื่อง delivery อาคารผมเสร็จเดือนนั้นเดือนนี้นะถนนเสร็จไฟฟ้ามาแล้วเข้ามาทดลองได้ทำได้เมื่อไหร่ตัวเนี้ยต้องผ่าน resourceIS Project Management เนี่ยคนนี้สำคัญดูแลพวก Procurement พวก Fabrication พวกนี้ให้หมดไม่พอต้องเอามาวางแผนเสร็จแล้วก็จ้างถ้ามีซับคอนแทคเตอร์ต้องทำให้ได้ตามนี้ด้วยผลงานต้องทำ OT ไหมต้องทำวันหยุดด้วยไหมค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่จ้างมันได้ก่อนในมาตรพุทธระยองเนี่ยเวลาที่เขาชัตดาวน์เนี่ยเขาชัตดาวน์กันทั้งหมดสงกรานต์อะไรเนี่ยค่าแรงคนงานวันละ1,000 บาทถึง2,000-3,000 บาทแยกกันหาคนทำงานในช่วงวันหยุดสงกรานต์วันอะไรเนี่ยต้องหากันไปก่อนถ้าไม่หาเนี่ยไม่มีทางแมคโครจะเปิดวันนั้นวันนี้เมื่อสัก20 ปีที่แล้วเนี่ยสร้างเสร็จก่อนติดตั้งระบบก่อนมีรางวัลให้ให้คนติดตั้งอีกเพราะขายได้วันนึงก็ตอนนั้นแม็กโกขายเงินสดเก็บตังค์ได้แคชโฟลว์มากเลยซัพพลายเออร์60วันแล้วก็90 แล้วก็120ตอนนี้ไม่รู้กี่วันแล้วเตจต่อไปก็เป็นเรื่องของการติดตั้งซึ่งความสำคัญถ้าไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เนี่ย
นะไซต์เมเนจเมนต์ควรจะมีอะไรบ้างนะทางอินสตาเลชันเมเนจเมนต์นะมีแมคนิคอลกี่คนไฟฟ้ากี่คนคอนโทรลกี่คนซอฟต์แวร์กี่คนกับ UMS ERP ซึ่งบางอย่างเนี่ยเพิ่มคนแล้วไม่ได้เพิ่มเวลาเพิ่มงานนะเพราะฉะนั้นใครที่อินทิเมนต์ซอฟต์แวร์หรือ UMS เนี่ยให้คุณระวังนะใช้เวลาใช้เวลาด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีคนใช้มาด้วยเทรนเสร็จแล้วเข้าไปคนที่เหลืออาจจะทำไม่ได้ครับสเตจ5ก็เป็นเรื่องของการคอมมิชชั่นนิ่งติดตั้งอะไรหมดเรียบร้อยแล้วแล้วทำจริงยังไงล่ะมีกล่องให้ผมลองไหมมีสินค้าให้ลองไหมก็ต้องไปหากล่องหาคอนเทนเนอร์ดัมมี่มาลองคุณบอกว่าทำได้ 6,000 กล่องต่อชั่วโมงไปหาที่ไหนอ่ะนะผมทำกับ CP Food เอาข้าวกล่องจริงๆมาเลยเหรอนะนี่เอากล่องเปล่ามานะทำกับพวกFrozen Chicken อ่ะเราเอาไก่ที่ไหนมาลองเอาหันที่ไหนมาลองตัวนี้สำคัญนะนะในการที่เราจะเทสลันนะมีเวลาให้เทสไหมมีสินค้าให้เทสไหมซึ่งถ้าไม่ได้แพลนกันไว้ก่อนไม่อยู่ในสโคปไม่รู้ใครรับผิดชอบซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันนะอย่างผมบอกเลเวล2 3 4อินทิเกรตต้องลองของจริงเมื่อไหร่จะโกลไลฟ์ข้อมูลจากของเข้าข้อมูลจากออกของแล้วขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเราจะไปแล้วแล้วต้องอินวอยซ์ยังไงอินวอยซ์ไปกับรถหรือเปล่าของขึ้นหมดแล้วไม่มีอินวอยซ์ไปส่งของได้ไหมเก็บตังค์ได้ไหมเพราะเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องซัสซิสเต็มที่ต้องมาอินทิเกรชันเนี่ยต้องมีการเตรียมไว้ก่อนทำไว้ก่อนได้เลยพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรเนี่ยลองซิมูเลชันแล้วถึงเวลาจริงจะได้ลดเวลาในการติดตั้งไปสุดท้ายแล้วลองได้หมดทดลองใช้งาน60วัน30วันซิสเต็มเป็นยังไงแบททัวร์ไหมอยู่ในวารันตีเซอร์วิสยังไงต้องออดิตแบบไหนดิวิเดชั่นแบบไหนมีแบบฟอร์มมีอะไรพวกนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะจบงานกันจะรับงานผมแบบไหนครับผมต้องสแตนด์บายกี่วันการสแตนด์บายในซิสเต็มใหญ่ๆเนี่ยไฟฟ้า5คนเครื่องกล5คน IT อีก3คนมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแต่ละคนเดือนหนึ่งไม่ใช่หมื่นเดียวหลายแสนว่าเรื่องของการคอมมิชชั่นนิ่งก็เป็นสเต็ปสำคัญในการอินพุตผมก็มีวิดีโอให้ดูเหมือนกันอาจารย์น้อยหน้าปลอดชัยโชว์อย่างเดียวควรจะโชว์วิดีโอด้วยครับนี่เป็นการเรียงกล่องสองลายมาอุปกรณ์ที่ขับนะจะเห็นว่ามีระบบขับเคลื่อนอยู่ข้างล่างนะมีมอเตอร์อยู่ข้างล่างนะไม่มีอะไรมีเหล็กมอเตอร์สายพานสายไฟนะแต่คนที่จะมาทำแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเซ็นเซอร์ดาวทำอะไรอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้มีโน้ตเอาลึกลับคนไทยทำได้หมดทีนี้มีความเพิ่มดิสทริบิวชั่นพวกนี้ใหญ่มากถ้าไปดูของเทสโก้ไปดูของ DHL จะเห็นอุปกรณ์เยอะไปหมด
ดีแทมคนเยอะเยอะมากแล้วของที่มาได้ไซส์เดียวได้ไซส์เดียวหลายไซส์มีของมาเข้าคิวแล้วก็จ่ายออกเพื่อจัดแก๊บใหม่อย่างเงี้ยเราเรียกซิมูเลชันที่เห็นตัวสีส้มๆนะก็เป็นแมคานิซึมซึ่งจะวิ่งไปซ้ายขวาในระหว่างที่คอนเทนเนอร์วิ่งไปได้นะแล้วก็ซอดออกตัวนี้ก็ทำเองในเมืองไทยนะติดตั้งที่ที่ตัวเล็กนะสองสามที่วิ่งไม่เร็วไม่ต้องแรปก็วางซ้อนๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเร็วมากต้องมาพลาสติกแรปก่อนอันนี้จะส่วนใหญ่แล้วใช้ที่สนามบินเพราะว่าสามารถขึ้นลงได้เป็นเวิร์กสเตชันเวลาเราเรียนไปนะตัวผลิตก็ต่ำลงมาเรื่อยๆล่างเป็นซิสเซอร์ลิฟต์หรือเป็นไฮดรอลิกลิฟต์นะอันนี้ดีไซน์แล้วก็ใช้กับตรงที่ว่างใส่ของจากคอมพิวเตอร์อีกลายหนึ่งเข้าไปคอมพิวเตอร์พวกนี้เราจะแบ่งการควบคุมเป็นท่อนๆ
นะใช้มอเตอร์แต่ละชุดนะประมาณ6เมตรท่อนหนึ่งต้องเป็นเพื่อที่จะบังคับความเร็วเร่งสปีดต้องเข้ามาให้พอดีช่องเข้ามาให้พอดีกับแก๊ปที่มีอยู่นะเสร็จแล้วจะไปจัดแก๊ปยืดแก๊ปอีกก็ไปเพิ่มสปีดคอนเวเยอร์เพราะฉะนั้นคอนเวเยอร์ในระบบพวกนี้ใช้มอเตอร์หลักร้อยตัวหลักพันตัวนะตัวหนึ่งก็หลายหมื่น5กิโลขึ้นไปเนี่ยครับ